นายฟังเรานะคือตอนนี้นายอยู่หน้าคอมใช่ป่ะซึ่งคอมนายอ่ะก็จะมีหน้าจอมีเคสมีอุปกรณ์คอมใช่ป่ะคือตอนนี้นายนั่งมองหน้าจอคอมนายอยู่ทีเนี้ยนายลุกขึ้นได้ป่ะนายลุกขึ้นได้ป่ะลุกขึ้นลุกขึ้นโอเคอ่ะลุกแล้วก็เอาไหล่เนี่ยไหล่อ่ะหัวไหล่อ่ะแล้วก็เอาไหล่อ่ะหัวไหล่อ่ะไปตรงหน้าจอเราเอาแบบเอาให้หัวไหล่เราอ่ะไปโดนหน้าจอโดนหน้าจออ้าโดนยังโดนละโดนละโดนละโดนแล้วใช่ไหมพอไหล่ในโดนจอแล้วอ่ะอ้าวทีเนี้ยก็หล่อโดนใจเลยดิจริงก็ว้าวุ่นเลยดิจริงก็ว้าวุ่นเลยคราวเนี้ยนั่งทำตั้งนานนึกว่าอะไรเดี๋ยวเราทำเป็นเพื่อนนายอยากฟังเรื่องหัวอะไรนะอะไรนะหัวไหล่อีกไหมหัวไหล่ใช่หัวไหล่ฮะฟังเมื่อกี้นายจำได้ไหมจำได้จนไหล่โดนจออ่ะเมื่อกี้เราหยอกเล่น มันเป็นมุกเฉยๆอันนี้ของจริงละใช่เป็นมุกคือ ถ้านายสังเกตดูอ่ะหัวไหล่คนเราอ่ะก่อนอื่นคือดวงตาเราอ่ะจะมีอยู่2เบ้าจมูกก็จะมีอยู่2รูใช่ป่ะเนี่ยแล้วก็หูอ่ะก็มี2เหมือนกันเขาเรียกว่า2บาน2ตุ่มอะไรนะสองใบหูสองใบหูเรียกเป็นตุ่มสองข้างสองข้างสองข้างหรือเปล่ามีคิ้วอยู่สองคิ้วแขนยังมีสองแขนอ่ะเนี่ยคือทุกอย่างอ่ะขนาดฟันเราอ่ะมันยังแยกเป็นซ้ายขวาแล้วเป็นคู่อ่ะโคตรมหัศจรรย์อ่ะแล้วนายลองคิดดูว่าคอคนเราอ่ะคอมันมีแค่หนึ่งอ่ะใช่ป่ะงงป่ะนั่นคือสังเกตป่ะนั่นแหละคือหัวไหล่ยังมีสองอ่ะไหล่อ่ะมากกว่าคออ่ะทีเนี้ยก็หล่อมากกว่าใครเลยเดี๋ยวพามไอ้เราก็หล่อเท่ซะด้วยสิไม่เคยแบบตั้งใจฟังอะไรขนาดนี้มาก่อนเข้าใจว่าแบบคาดหวังมากเข้าใจคาดหวังแบบมากๆครูสอนยังไม่ตั้งใจขนาดนี้เลยเมื่อกี้สองสามนาทีเมื่อกี้มันจะมีค่าขนาดนี้มาก่อนเลยกูเสือกตั้งใจฟังด้วยไงนายเวลานายใช้ชีวิตอะถ้านายเครียดอะบางทีอะสุภาษิตอะมันสามารถแบบช่วยให้เราแบบใช้ชีวิตง่ายขึ้นได้เราแบบอย่างเช่นจำอันนึงแบบแม่นมากอะคือแบบไม่เคยลืมเลยใช่แล้วชีวิตเราก็ดีขึ้นมากสุภาษิตนี้ก็คือคำนั้นคือรักดีหามจั่วรักชั่วหามทำนะครับมันไม่ดีหามทำเด็ดขาดมันไม่ดีนะครับผมไม่ชอบเดี๋ยวมาดูคนล่างแปลกๆวะคนที่ไหนอะเราหามทำคนที่ไหนคนที่ไหนคนใช่ครับคนขอนแก่นครับเฮ้ยนี่นายแอดเพื่อนเรามาหรอใช่แอดมินอ๋อได้เดี๋ยวเราจะเก็บไปพิจารณานะโอ้โหจะรอพิจารณาเลยโวยเขาเข้ามาแล้วเอาดีๆแล้วเอาดีๆนะคือว่าความเครียดอ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนใช่ไหมเมื่อแบบเราโตขึ้นอ่ะนายสังเกตปะคือเด็กอ่ะล่าเริงมากเลยเพราะว่าเขาไม่มีความเครียดเลยแต่ว่าผู้ใหญ่อ่ะจะมีความเครียดเพราะว่าเขาต้องทำงานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวเขามีหน้าที่ใช่ไหมนั่นแหละที่เราจะบอกอ่ะก็คือคนเราอ่ะถ้าแขนซ้ายชาแขนขวาต้องกาแฟนะ Excuse me. Let me take a look at my face real quick. Holy shit. ไม่ไหวแล้วมันดีนะเว้ยในการแบบพูดอะไรอย่างนี้บ่อยอ่ะแต่แบบผมจะไม่รู้ว่าจังหวะไหนคุณจริงจังหรือคุณไม่จริงจังเข้าใจป่ะตอนเนี้ยคนเราอ่ะคนเราอ่ะต่อใช่ไหมนี่คือต่อใช่ไหมย่อมมีความฝันคนเราอ่ะอยู่ได้ด้วยความหวังใช่ไหมใช้ชีวิตได้ด้วยความหวังถึงแม้มันจะลิบลีนั่นแหละก็คือคนเราอ่ะอย่าทิ้งฝันเพราะฉะนั้นอ่ะไปนอนต่อไปเหตุเขาพูดก็มีเหตุผลนะที่เขาพูดก็มีเหตุผลที่พูดมาก็มีเหตุผลนะอันนี้ฝาแฝดแฝดสามใช่ไหมอันนี้แฝดแฝดสองเขามากันเป็นครอบครัวเลยน่ารักใช่เป็นแฝดครับคนละแม่เจ้าขุนเขาแปดสีทดอนหนึ่งกะโลกธาตุสหัสโลกธาตุ
เฮ้ยใครเอาไม้มาแย่จมูกใครไม้มาแย่จมูกเราอ่ะเอ้ยเอาไปดิเก่งเปลี่ยนเลยคุณใจเย็นนะยัง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 ไม่เอาออกไปอีกเอาออกไปได้แล้วเอาออกตัวกระตุกเลยเอาเอาขำขำเอาขำตัวโยกเลยตัวโยกไม่ต้องเกรงใจเปิดไมค์เลยเออเปิดไมค์ขำก็ได้นะเฮ้ยเปิดไมค์เลยไม่ต้องเกรงใจเอาโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ผมปิดจมูกทำไมอ่ะดังไปไปขำคนเดียวโอเคผมว่าผมเข้าใจแล้วทำไมเขาปิดผมเข้าใจแล้วทำไมเขาปิดไมค์เวลาหัวเราะไหนคุณหัวเราะใหม่อีกรอบนึงอุ้ยอ่านชื่อถูกไหมไหนคุณหัวเราะใหม่โอเคชัดเลยแล้วแฟนอีก2คนหัวเราะเหมือนกันป่ะคุณไม่เหมือนครับไหนคุณหัวเราะให้ผมฟังดิให้คนนี้ต่อไอ้คนกลางอ่ะคนกลางไม่อยู่หลับอยู่มั้งเออเขาหลับอยู่เราไม่เข้าใจว่ะเวลามีคนแอดเรามาใช่ป่ะแอดเฟนอะทำไมเราถึงยังไม่รับเพื่อนเขาวะงงไหมอุ้ยจริงจริงงงเหมือนกันอยากรู้คำตอบมากเลยตอนเนี้ยเออจะเป็นเพื่อนคุณนี่แบบต้องสอบผ่านข้อไหนบ้างครับหนึ่งเลยนะนายต้องเล่นมุกให้เราตลกให้ได้ก่อนโอเคผ่านละยังไม่ทันได้เล่นเลยมันยังไม่ทันได้เล่นมุกเลยนายพร้อมไหมนายพร้อมหรือไหมคุณเอกคุณพร้อมไหมเล่นมุกหรอใช่โอ้โหที่ผ่านใช่คุณต้องเล่นมุกไม่งั้นเขาไม่รับคุณเนี่ยเดี๋ยวขอคิดก่อนเดี๋ยวผมเท้าเอวแล้วเนี่ยผมเท้าเอวรอเลยไม่ตลกอ่ะดิตลกไม่ตลกไม่เป็นไรขอแค่นายกล้าเล่นนะแค่นั้นอ่ะเราไม่รับเหมือนเดิมยอกยอกนายร้องก่อนเนี่ยไม่มีใครกดดันนายหรอกไอ้ร้องดิสบายสบายเนี่ยไม่มีใครกดดันเลยเนี่ยมันยืนโอ้โหคำหัวขนาดนี้เห็นไหมเนี่ยไม่มีใครกดดันเลยกดดันเลยถามจริงเหรอไปเจอหน้าพ่อแฟนครั้งแรกยังไม่กดดันขนาดนี้เลยอุ้ยอุ้ยเกินปุยมุ้ยผมก็เพิ่งเจอมาวันนี้เลยเกือบตุยเฮ้ยพ่อแฟนเหรอไม่ค่อยหาอันนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านผมก็ไปไม่ถูกอ่ะคุณกินไม่ออกเนี่ยเออเอาใหม่คุณเอกคุณต้องเล่นใหม่บือเออจริงจริงบือมากเลยเฮ้ยพอดีไม่ใช่คนตลกอ่ะดิชิบหายละเล่นอะไรดีอ่ะเนี่ยถ้านายนี่เดี๋ยวเราเล่นเล่นเดี๋ยวเราเล่นเดี๋ยวอุ้ยกูเป็นไรเนี่ยเอาใหม่ใหม่เดี๋ยวลิ้นไปแล้วคุณใจเย็นเดี๋ยวเราจะเล่นมุกตลกให้นายฟังนะนี่เดี๋ยวเราจะทำให้นายดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราจะพูดสุภาษิตมาอย่างนึงโอเคนะนายฟังดีๆนะอะไรติดคอคุณอมอะไรอยู่หรือเปล่าอุ้ยเราไม่ได้อมมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวอะไรมายัดปากเนี้ยปากอย่าโอ้โหอย่าทำแบบนี้ได้ปะอย่าลึกด้วยอย่าทำแบบนี้ด้วยอย่าลึกด้วยคุณพอแล้วใครล่ะยาอ๋อเย้เฮ้ยใครวัวเตะใครวะเออเห็นเหมือนกันเขาวัวเตะใครน่ะเตะผมหรือเปล่าเฮ้ยวัวเตะถูกแบบเนียนๆนี่ไงไม่มีใครรู้เฮ้ยวัวเตะใครอ่ะไหนดูด้วยคือห้ามบ้างก็ได้นะบางทีน่ะถ้าวัวเตะผมขึ้นมาจริงๆนี่คืออุ้ยผมจะวัวเตะคุณทำไมผมอุตส่าห์ตามมาหาคุณโถคิมิโนโตะไหมคิมิโนโตะยังเขินยังเขินได้ยังผมตามมาขนาดนี้ยังไม่เขินอีกเขินไหมคุณเขินปะเป็นคุณเขินปะเขินหน้าดำเลยเฮ้ยหน้าดำได้ไงปกติมีแต่เขินหน้าแดงเอ้านายไม่เคยได้ยินหรอเขินฟ้าหน้าดำอ่ะทำไมขวานฟ้าหน้าดำอ่ะนี่ไหนเป็นคนแก่ให้โอ้โหโคตรเก่าโอ้โหโคตรเก่าคนที่จะนอนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่านิทานให้ฟังนอนอยู่นิ่งๆไปไม่ต้องพูดเอาโอเคนอนกันไม่เพื่อนใครที่จะนอนนะครับผมบอกเลยว่าฝันดีแน่นอนนะครับคุณพูดนี้ให้ผมคำหนึ่งเลยฝันดีฮาฟู่อ่ะพูดได้ไหมคำนี้อ๋อได้ไม่นอนแล้วคืนนี้ไม่นอนจบเลยแย่ตื่นเลยกูฝัน
ฝันฝันดีฝันดีครับครับติดดาวไหมเนี่ยครับโอเคนะเหลือแค่คำเดียวเท่านั้นฝันดีครับเชยเอได้มาใน YouTube ก็สู้ไม่ได้เฮ้ยนายจะขำนี้เดี๋ยวไม่ได้นอนกันพอดีนะเป็นไงเนี่ยเลยเยี่ยวเหนียวอ่า